เรามาดูในข้อนี้ครับเขาให้หา inverse matrix นะครับของ matrix ขนาด 3×3 นะครับนะโดยใช้ matrix ผูกพันหรือว่า adjoint นะครับ adjoint ก็คือ adj นะครับนะเดี๋ยวเรามาดูว่า inverse matrix เนี่ยเราจะหาได้จากอะไรนะครับ A inverse เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ adjoint matrix นะส่วนด้วย determinant ของมันนะส่วนด้วย determinant ของ A นะ adjoint matrix ของ A เนี่ยคืออะไรครับคืออะไรนะ adjoint matrix ของ A นะครับ adjoint ของมันเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับ cofactor นะของ A ก็คือหา cofactor ของสมาชิกทุกตัวนะไม่ว่าจะเป็น3 2 5เนี่ยหา cofactor ของแต่ละตัวออกมานะครับแล้วก็มาทำการ transport นะอันนี้เป็นภาษามนุษย์ง่ายๆนะคือหา cofactor เนี่ยของ3ของ2ของ5ของ3ของ2ของ1 1 4แล้วก็2นะหาทีละตัวนะครับเสร็จแล้วเมื่อได้ปุ๊บเอามา transport นะแล้วก็เอามาแทนค่าในตัวนี้นะก็คือหา determinant อีกทีหนึ่งนะไม่ยากนะครับแต่มันเสียเวลานะครับมันก็ไม่มีทางอื่นนะครับเพราะว่าเขาให้ใช้วิธีแมตริกผูกพันเพราะฉะนั้นตอนแรกสุดเลยนะเราหาโคแฟกเตอร์ A ก่อนนะโคแฟกเตอร์ของแมตริก A นะเดี๋ยวเราตั้งสักนิดนึงนะเรามาดูที่เราจะมาหาอะไรกันต่อครับเราจะมาหาโคแฟกเตอร์นะครับของแมตริก A นะเพราะฉะนั้นการหาโคแฟกเตอร์ของแมตริก A เนี่ยหมายความว่าไงครับถ้าอย่างนี้หมายความว่าเราต้องมาหาโคแฟกเตอร์ของสมาชิกในแต่ละตัวเลยนะก็คือของ3นะก็จะได้ตัวหนึ่งของ2ก็จะได้โคแฟกเตอร์ตัวหนึ่งของ5ได้โคแฟกเตอร์ตัวหนึ่งนะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วแสดงว่าเราต้องหาทุกตัวเลยใช่ไหมครับหาไปทีละตัวนะง่ายๆเลยปัญหาของเราอยู่ตรงไหนครับมันจะเสียเวลามากนะเพราะฉะนั้นอย่างแรกสุดนะที่ผมน่าจะแนะนำให้นะครับก็คืออะไรครับคือเรามาดูเครื่องหมายก่อนนะอันนี้มันแถวที่1หลักที่1ใช่ไหมครับนะแถวที่1หลักที่1เวลานั้นเราคิดลบ1วงเล็บยกกำลัง1บวก1อันนี้เป็นกำลังคู่ถูกไหมได้เป็นลบ1ยกกำลัง2นะลบ1ยกกำลัง2เครื่องหมายเป็นอะไรครับเครื่องหมายเป็นบวกใช่ไหมเพราะเราหาโคเวกเตอร์เราต้องหาเครื่องหมายของมันด้วยถูกไหมอันนี้เป็นเครื่องหมายเป็นบวกต่อไปต่อไปเป็นลบหนึ่งยกกำลังเท่าไหร่ครับนะอันต่อไปนะลบหนึ่งวงเล็บยกกำลังหนึ่งบวกสองถูกไหมตัวนี้นะแถวที่หนึ่งหลักที่สองถูกไหมเป็นเครื่องหมายอะไรครับเป็นเครื่องหมายลบหนึ่งยกกำลังสามอันนี้เป็นกำลังคี่แล้วเห็นไหมครับนะจะเป็นกำลังจะเป็นเครื่องหมายลบนะเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วง่ายๆคือครับก็คือถ้าเอาแถวกับหลักเนี่ยบวกเป็นกำลังคู่นะก็จะได้เป็นเครื่องหมายบวกถูกไหมถ้าเป็นกำลังคี่ก็จะเป็นเครื่องหมายลบนะเพราะฉะนั้นผมสรุปออกมาง่ายๆอย่างนี้ครับเครื่องหมายของแต่ละอันเนี่ยนะครับนะถ้าอันแรกเนี่ยเป็นบวกถูกไหมเพราะว่าเป็นกำลังคู่นะต่อไปก็เป็นกำลังคี่ก็เป็นลบนะต่อไปเป็นกำลังคู่ก็เป็นบวกนะไล่ไปอย่างนี้พออันล่างก็เหมือนกันอันนี้เป็นแถวที่2หลักที่1เห็นไหมครับแถวที่2หลักที่1เป็นกำลังอะไรครับคี่ก็เป็นลบต่อไปก็เป็นบวกนะอันนี้ลบต่อไปก็เป็นบวกอันนี้ก็เป็นลบอันนี้ก็เป็นลบอันนี้ก็เป็นบวกเห็นไหมนะจากอันนี้ไล่ไปนะครับเห็นไหมมันจะสลับกันตลอดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปหาลบ1ยกกำลังมากๆเสียเวลาเหนื่อยด้วยนะเอาง่ายๆนะเพราะเวลาคำตอบเขาไม่แสดงวิธีทำอยู่แล้วนะเราก็ใช้หลักอย่างนี้ง่ายๆนะครับเป็นการทราบเครื่องหมายได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปเรามาหาอะไรครับเรามาหาโคแฟกเตอร์อันแรกก็คือเราต้องหาอะไรครับลบ1วงเล็บยกกำลัง i บวก j คือหาเครื่องหมายใช่ไหมครับแล้วหาอะไรครับต่อไปหา determinant ของมันนะ determinant ของ minor ใช่ไหมของ minor mij นะเป็นยังไงอีกนะdeterminant ของมันนะง่ายๆเลยนะคิดอย่างหลักง่ายๆ cofactor ของ3นะคืออะไรครับคือเอาแถวที่อันนี้อยู่แถวที่เท่าไหร่ครับแถวที่1หลักที่เท่าไหร่ครับหลักที่1
นะแถวที่1หลักที่1ตัดตัวนั้นออกได้ determinant ของ2 1 4 2นะง่ายๆเลยนะนะนะได้เท่าไหร่ครับ2 1 4 2นะ determinant ของตัวแรกนะเครื่องหมายเป็นอะไรครับเครื่องหมายเป็นบวกนะเครื่องหมายเป็นบวกเรียบร้อยไหมต่อไปหลักที่2หลักที่2คืออะไรครับตัวนี้ถูกไหมได้เป็น3 1 determinant ของ3 1 1 2นะ3 1 1 2นะครับ3 1 1 2นะครับเครื่องหมายเป็นอะไรครับเครื่องหมายเป็นลบง่ายไหมนะไม่ต้องไปลบ1ยกกำลังเหนื่อยนะครับเอานี้ต่อไปเลยต่อไปครับเลข5เลข5เราก็ตัดแถวที่มันเขาอยู่แล้วกับหลักที่เขาอยู่ออกก็เป็น3 2 1 4เห็นไหม3 2 1 4นะครับนะ3 2 1 4เครื่องหมายเป็นอะไรครับเครื่องหมายเป็นบวกนะอันนี้อย่าลืมใส่ determinant นะครับนะง่ายๆนะครับเดี๋ยวปิดวงเล็บสักนิดนึงเดี๋ยวจะสับสนนะครับต่อไปเราก็หาอะไรครับเราก็หาของ3ถูกไหมนะการงงเอาเปลี่ยนสีปากกานิดนึงนะครับหาของ3ทำไงครับหาของ3เราก็ตัดที่3ถูกไหมตัดที่3อยู่ถูกไหม3แถวที่2ก็จะเป็นอะไรครับ2 5 4 2ถูกไหมเป็น determinant ของ2 5แล้วก็เท่าไหร่ครับ4 2เครื่องหมายเป็นอะไรครับเครื่องหมายเป็นลบนะเราเขียนไว้แล้วไม่ต้องไปสับสนนะครับต่อไปหา determinant ของเลข2ตัวนี้ถูกไหมฮะแถวที่2หลักที่2นะเราก็ตัดแถวที่2ออกหลักที่2ออกก็เหลือ3 5 1 4 1 2นะ3 5 1 2นะครับ3 5 1 2นะเครื่องหมายเป็นอะไรครับเราไปดูเลยเป็นบวกนะง่ายๆนะครับต่อไปอะไรครับ determinant ของอะไรครับของ1ถูกไหมนะเราก็หานะ minor ของ1ตัวนี้3 2 1 4นะครับ3 2 1 4นะครับได้ determinant ของ3 2 1 4 3 2 1 4ใช่ไหมครับเครื่องหมายเป็นอะไรครับเครื่องหมายเป็นลบเห็นไหมไม่ยากนะต่อไปเดี๋ยวเปลี่ยนปากกาอีกสักนิดนึงเป็นสีนี้แล้วกันนะครับต่อไปหาอะไรครับหาโคแฟกเตอร์ของอะไรครับของ1ถูกไหมของ1เราก็ตัดตัวนี้ออก2 5กับเท่าไหร่ครับกับ2 1 2 5กับ2 1นะ2 5 2 1นะในมืออาจจะไม่สวยแต่ให้เข้าใจนะครับนะอันนี้เป็นเครื่องหมายเลยครับเครื่องหมายบวกนะเห็นไหมเราดูเครื่องหมายได้เลยไม่ต้องไปลบ1ยกกำลังหมื่นบอดีนะต่อไปอะไรครับตัดตัวนี้ออกถูกไหมพอเราตะกี้เราตัวนี้ใช่ไหมต่อไปก็ตัวนี้นะตัวนี้อะไรครับ3 3 5 1นะ3 3 5 1 3 3เรียงลงล่างนะ3 3 5 1เครื่องหมายเป็นอะไรครับนะเครื่องหมายเป็นลบไม่ยากนะต่อไปอะไรครับต่อไป2ตัวสุดท้ายแล้วนะแถวที่3หลักที่3เราก็ตัดแถวที่3หลักที่3นะแถวที่3กับหลักที่3ออกก็เหลือเท่าไหร่ครับ3 2 3 2เห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ determinant ของ3 3 2นะ3 2แนวโน้นนะแล้วก็3 2นะ3 2 3 2โอเคไหมเครื่องหมายเป็นอะไรครับเครื่องหมายเป็นบวกนะอันนี้ไม่ยากเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้แล้วโคแฟกเตอร์ของแต่ละตัวนะครับนะโคแฟกเตอร์ของสมาชิกของ A เนี่ยในแต่ละตัวเครื่องหมายก็ตามที่เราคิดเอาไว้ถูกไหมเพราะฉะนั้นต่อไปเราก็ทำไมครับคิดออกมานะคิดออกมาคือทำยังไงครับคือเอาคูณลงเป็นอะไรครับคูณลงเป็นบวกนะถ้าคูณขึ้นเป็นอะไรครับเป็นลบนะแล้วก็มีเครื่องหมายตามนี้นะอันนี้เดี๋ยวไปคิดเองนะครับผมคิดเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับได้อย่างนี้ตอนนี้นะครับผมคิดเอาไว้แล้วนะครับนะก็คือคำนวณเอาไว้แล้วนะครับเราได้โคแฟกเตอร์เนี่ยจากการถอดตะกี้เนี่ยออกมานะครับได้เป็น0ลบ5 10นะครับ16 1แล้วก็ลบ10
นะครับลบ8 12แล้วก็0นะครับต่อไปเรามาหา adjoint ของมันนะครับคือเอา cofactor ตัวเนี้ยมาทำการ transpose นะจากแถวนะครับเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นหลักซะนะง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้น adjoint ของมันนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับ adjoint ของมันนะครับมีค่าเท่ากับเอาแถวนี้ครับ0ลบ50อันนี้มันแถวอยู่ใช่ไหมครับเปลี่ยนเป็นหลักซะ0ลบ5แล้วก็10นะไม่ยากนะอันนี้เป็นแถวที่2ก็เปลี่ยนให้เป็นหลักที่2 11 1ลบ10นะ16นะไม่ใช่11 16 1ลบ10นะครับแล้วก็อะไรครับลบ8 12 0ลบ8 12 0นะตอนนี้เราได้ adjoint ของมันแล้วนะครับนะ adjoint ของมันก็คือ adjoint ของแมทริกซ์ A ตัวนี้นะเราได้แล้วนะครับต่อไปเราทำไมครับเราต้องหาอะไรเรากลับมาดูที่โจทย์ตอนนี้เราทำไมครับเราได้ adjoint ตัวนี้แล้วนะเห็นไหมครับตอนนี้เราขาดอะไรครับเราขาด determinant ของมันถูกไหมที่จะเอามาหารเพื่อที่เราจะได้ a inverse ของมันนะให้ได้ inverse ของมันเพราะฉะนั้นทำไงครับเราก็ต้องหา determinant ของ matrix A นะ determinant ของ matrix A นะทำไงครับใช้วิธี3คูณ3นะใช้วิธีคูณทแยงก็ได้ใช่ไหมใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาหากันดูนะครับต่อไปนะครับเรามาหา determinant ของ matrix A นะครับนะเพื่อที่เราจะได้เอาไปแทนค่านะครับนะเริ่มแรกสุดง่ายๆตามวิธีดั้งเดิมของเรานะครับก็คือเอา2แถวแรกเนี้ยมาเรียงต่อนะจากแมทริกซ์ตัวนี้ใช่ไหมครับก็เป็นเท่าไหร่ครับ3 2แล้วก็3 2นะคือเอา2แถวแรกมาเรียงใช่ไหมครับแล้วทำไงต่อครับคูณทแยงนะคูณทแยงก็ไม่ยากอะไรใช่ไหมเพราะว่าเป็นวิธีที่เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะตรงนี้เราก็คูณลงมานะคูณลงมีค่าเป็นบวกถูกไหมถ้าคูณขึ้นมีค่าเป็นลบนะเดี๋ยวผมขีดไว้ก่อนเลยนะตรงนี้นะคูณทแยงอันแรก3คูณ2คูณ2 3 2 6 6 2 12นะครับเท่ากับ12นะต่อไป2คูณ1ได้2นะคูณ1ก็ได้2ก็เป็นบวก2นะครับอีกอันนึง5 3 15เอ้ย3 4 12ก่อน12 5 60นะบวก60ต่อไปครับคูณขึ้นนะคูณขึ้นมีค่าเป็นอะไรเป็นอะไรครับเป็นลบถูกไหม2คูณ5เป็น10เป็นลบ10นะครับลบ10อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้คูณทะยานขึ้นใช่ไหมครับ4คูณ3เป็น12เป็นลบ12นะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับให้เขียนให้ตรงๆแนวนี้นะครับ2คูณเท่าไหร่ครับ2คูณ3เป็น6 6 2 12ลบ12นะเรามาดูว่าเหลือเท่าไหร่นะครับนะ12 12ตัดกันได้ไหม12ตัวนี้ตัดกับตัวนี้นะหายหมดไปนะครับอันนี้ลบ12ลบ122ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้ตัดออกเหลือลบ10ลบ10ก็เป็นลบ20นะลบ20กับ40เหลือเท่าไหร่ครับเหลือเท่ากับ40เหลือเท่ากับ40เพราะฉะนั้น determinant ของ A นะครับนะ determinant ของ A เนี่ย determinant ของ A เนี่ยมีค่าเท่ากับ40เขียนชัดนิดนึงนะมีค่าเท่ากับ40เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็กลับไปที่โจทย์นะกลับไปที่โจทย์คืออะไรครับเราจะเอาตัว determinant ตัวเนี้ยไปหารอะไรครับ adjoint ของมันนะเดี๋ยวเราลองตั้งดูนะครับตอนนี้เรากลับมาที่โจทย์นะครับนะเราทราบอยู่แล้วว่า adjoint ของเราเนี่ยนะครับนะ adjoint ของเราเนี่ยมีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับ0 16 -8 นะครับแล้วก็ -5 1 12แล้วก็10 -10 0นะครับก็คือแมทริกซ์ตัวนี้นะครับเป็น adjoint ของเราตะกี้ determinant ของเราที่เราหาได้เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ40ถูกไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราจะหา inverse เนี่ยนะมันเท่ากับอะไรครับ adjoint ส่วนด้วย determinant ของ set Aถูกไหมครับตะกี้ determinant ของเรามีค่าเพราะฉะนั้น
อันนี้ดีเทอร์มินันต์มีค่าเท่ากับ40เราเอา1ส่วน40ไปหารถูกไหมใช่ไหมครับเอา1ส่วน40เนี่ยเข้าไปคูณเข้าไปในนี่เลยนะในแอดจอยนี่เลยนะครับเราก็จะได้อะไรครับเราอันแรกตัวแรกสุดก็จะได้0ถูกไหมตัวที่2นะครับ16ส่วน40นะ16ส่วน40ลบ8ส่วน40นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนนิดนึงนะครับเลขมันเยอะนะครับต่อไปลบ5ส่วน40 1ส่วน40นะครับ12ส่วน40แล้วก็10ส่วน40ลบ10ส่วน40แล้วก็0นะเพราะว่าอันนี้เป็น0อยู่แล้วนะครับพอเราตัดเรียบร้อยนะครับก็คือเอาตัวนี้มาตัดกันให้เรียบร้อยเราก็จะได้คำตอบซึ่งเป็น inverse matrix ตามต้องการนะครับส่วนสำคัญก็คือเนี่ยผมสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับเราหา adjoint ตัวนี้ให้ได้ก่อนนะครับนะเพราะว่า a inverse เนี่ยมันเท่ากับ adjoint หารด้วย determinant ถูกไหมครับ adjoint นี่คืออะไรครับนะ adjoint นี่คือ cofactor นะ cofactor ของ a transpose นะครับหา cofactor ของสมาชิกของ a แต่ละตัวแล้วนำมา transpose นะครับส่วน determinant ของมันเนี่ยก็หาปกติแล้วเอามาแทนค่าในสูตรนะไม่ยากนะครับนะทำทีละขั้นแบบนี้ให้เข้าใจครับแล้วถึงจะทำได้โอเคนะครับ